เทสเทสทดสอบ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 1 2 3 4ทดสอบบวกหนึ่งแล้วล่ะทีนี้อ่ะคะแนนดีคะแนนดีต้องบวกหนึ่งโอเคนะสวัสดีครับพบกับผม TDM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีสืบเนื่องจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับมีผลงานอยู่ตัวหนึ่งของคุณลุงนะครับที่ชื่อว่าเสียงในหัวเห็นไหมเสียงในหัวเพจของลุงออกสุภาพอนาคตของวันที่23เดือน10นะครับคุณลุงก็พูดเรื่องเสียงในหัวนั่นแหละนะฮะตัวเนื้อหาก็ไปหาฟังเอาได้ผมก็มาดูตัวอะไรคอมเมนต์ผมมาดูตัวคอมเมนต์น่าสนใจในคอมเมนต์นะครับก็นี่ครับขออนุญาตที่ขึ้นภาพนะครับก็มีการขอบคุณค่ะที่ยังจำกลุ่มพวกหนูได้ผมก็เอ้ยกลุ่มไหนวะผมก็เลยเข้าไปดูอ๋อมันก็มีเนี่ยครับการเรียกร้องขึ้นป้ายนะครับข้อเรียกร้องหรือข้อดำเนินการนะครับก็ดูร้องตรวจสอบ V2K นะครับแล้วก็มีแผ่นโพสต์ครับที่สามารถหาได้ในสื่อพิมพ์ไทยรัฐนะครับผมก็เลยมานั่งดูสักครู่หนึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะช่วยพี่เขาได้นะครับก็รู้ว่าวันนี้จะต้องทำคลิปขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือจากผมนะครับจะต้องมีใครสักคนหนึ่งช่วยได้ก็คือลุงหงอกแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปพบกับลุงหงอกกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาอะไรอะเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยนะครับนี่ภาพจะไม่ค่อยสมูทนะครับจะกระโดดหน่อยนึงนะฮะเราไปดูลุงหงอกหลับไปแล้วครับนี่ครับนี่คือหงอกเสร็จจากภารกิจก็หลับไปแล้วครับซึ่งท่านี้ก็คงจะเป็นท่าสมาธินะครับผมก็ไม่อยากจะกวนเลยนะครับแต่ว่าไหนๆเรามาแล้วเราก็ต้องกวนนะครับในเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือนะครับมันต้องปลุกนะครับหรือว่าเราจะมาใหม่ดีนะครับปลุกแล้วกันนะครับใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยให้ปลุกกด1ครับใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกด0ครับจัดพวกเธอนี่เนาะผมไม่ได้ล้อเล่นนะนี่ผมเอาจริงนะเนี่ยใครเห็นด้วยกด1ครับไม่เห็นด้วยกด0ครับเนี่ยเห็นด้วยกด1นะครับมันต้องอย่างนี้ดิพวกเดียวกันก็อย่างนี้ดินี่ครับดูสดๆเลยนะครับสดๆถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจแล้วก็ Facebook ทันทีนะครับพวกคุณนี่เป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจถึงไหนถึงกันจริงๆผมพูดขนาดนี้แล้วโอ้โหรับผิดชอบด้วยนะคุณส่วนนะคุณเกษณีอ้าวเสียงหายไหมเหรอผมไม่หายนะถ้ามันขาดหายพอได้แต่ถ้าหายเลยนะไม่ใช่นะถือว่าทุกคนเป็นคุณส่วนอ้าวลุงตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับโอเคครับคุณลุงครับพอดีว่ามีเรื่องในโลกออนไลน์ของหน้าเพจลุงหงอกสุภาพอนาคตนะครับผมก็เลยเห็นว่าเป็นประเด็นก็เลยอยากจะรบกวนคุณลุงสักครู่เดียวครับดีว่าสืบเนื่องจากตัวเปิดเข้าไปใน
ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือลุงออกสุภาพอนาคตคุณลุงพูดเสียงในหัวแล้วก็มีคอมเมนต์ฮะของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งก็พูดถึงการเรียกร้องก็ดูไปดูมาก็คือร้องให้ตรวจสอบ V2K นะครับแล้วก็มีภาพข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่บุกประชิดทำเนียบรัฐบาลนะฮะในช่วงเวลาที่เกิดการเรียกร้องเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งอ๋อเขาพูดถึงเสียงในหัวนั่นเองผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะมาพาให้มันทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเมื่อต้องการให้เสียงหัวเนี่ยมันหายไปง่ายๆนะครับผมว่าพอคลิปตัวนี้ออกไปเนี่ยก็จะทั้ง YouTube ที่บ้านเรา .tv นะครับก็จะมีผู้คนให้ความสนใจอย่างมากเลยที่อยากจะให้ลุงหงอกช่วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้ช่วยยังไงนะครับเนื่องจากว่าคลิป YouTube เนี่ยพอมันเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกที่มาที่ไปลุงหงอกเป็นยังไงแต่วันนี้ผมก็จะมาพาทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นโดยผมจะยกกระดานนะครับขึ้นมาตัวหนึ่งด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากเสียงในหัวนะครับผมว่าเวลามาเจอลุงหงอกเนี่ยลุงหงอกอยากจะบอกอะไรก่อนไหมครับคำว่าเสียงในหัวเนี่ยครับก็ลองเสียงในหัวเสียงในหัวเส้นผมหนังศีรษะกระโหลกภายในมันน่าจะเป็นสมองเนาะสมองเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของประสาทของหูของตาของจมูกของลิ้นและของกายสัมผัสคำว่าประสาทมันก็คือไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้ก็เป็นไฟฟ้าสถิตก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาตินี่ไงต่อทีนี้ก็แปลว่ามนุษย์คือธรรมชาติธรรมชาติตัวมนุษย์ธรรมชาติสิ่งที่รอบตัวเราเองเช่นอากาศต่างๆนะถูกวิทยาศาสตร์ไฮเทคนี่นะฮะพวกคลื่นและความถี่เนี่ยกระทําตลอดเวลากระทําสัตว์ทุกตัวแหละในโลกนี้สัตว์ตัวใดที่ไม่มีแรงต้านไม่มีความสามารถจะต้านหรือสัตว์ตัวใดอ่อนแอก็จะถูกคลื่นวิทยาศาสตร์ที่ว่าไฮเทคโนโลยีเนี่ยกระทำทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นครับขอเบรกตรงนี้เพื่อทวนความเข้าใจนะครับเสียงในหัวลุงหงอกบอกในสมองของผมในกลุ่มของนักประกาศเขาจะเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นบันทึกนะครับเป็นที่บันทึกเพื่ออะไรเพื่อคอนเฟิร์มกฎของบ้านเรา .tv อยู่ตัวข้อนึงของแอลมี่ลอก็คือว่าสมองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่คิดเป็นหน้าที่จำอย่างเดียวใช่นี่อ้างถึงกฎก่อนครับอ้างกฎแอลมี่ลอนะครับเพื่อไปคือคนเราจะทำอะไรร่วมกันมันน่าจะมีหลักในการที่จะเกาะเกี่ยวด้วยกันสักหลักหนึ่งก่อนไม่งั้นเนี่ยความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจแล้วแตกต่างกันไปนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงไฟฟ้าธรรมชาติผมก็ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่ลุงพูดถึงก็ต้องเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่โอเคทีนี้คำว่าไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยครับถ้าเข้าใจตามนี้คือมีความเข้มข้นสูงมากจนทำให้ไฟฟ้าธรรมชาติถูกบดบังถูกต้องกระทำต่อครับที่สุดแล้วกระทำต่อกันแล้วกันครับเมื่อกระทำต่อกันเสร็จปุ๊บเมื่อสักครู่พูดถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคลื่นไฟฟ้าในหัวหรือในสมองเนี่ยก็คือคลื่นไฟฟ้าสถิตถูกเพราะฉะนั้นคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์นี่แหละเข้าไปเบรกไปบัฟขึ้นไฟฟ้าสถิตตลอดเวลาตลอดเวลาในขณะเดียวกันขอเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงว่าถ้าผมเข้าใจคือคลื่นไฟฟ้าเนี่ยสแตนด์บายแต่ไอตัวบันทึกเนี่ยหรือตัวความนึกความคิดเนี่ย
ไม่ว่ามันจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เป็นข้อมูลหรือดาต้าเบสหรือเป็นแมสเซจที่ไปกับไอ้ตัวไฟฟ้าตัวนี้มันแสดงผลคือแมสเซจนะฮะครับแต่จริงๆคือฟังคำนี้ให้ดีว่าครับใดๆก็ได้ตั้งแต่เริ่มน้องแอมาเข้าหูสู่ใจสมองถือแก๊กทันทีความเร็วต่อกับแสงทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศในรอบตัวเราครับมันจะมีปฏิกิริยากับร่างกายเด็กน้อยคนหนึ่งแอมาถึงบรรยากาศโลกทันทีครับเพราะฉะนั้นมันจะบรรจุเข้าไปในนั้นโดยอัตโนมัติครับโดยเพราะยิ่งถ้าหากว่าเด็กๆหลังๆมานี้นะฮะเวลาการคลอดเนี่ยก็มักจะผ่านเครื่องมือพวกอันเตอร์ซาวด์ที่จะดูอวัยวะภายในของเด็กเลยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะและมีความเข้มข้นสูงด้วยที่จะทำให้ความบอบบางของไฟฟ้าที่ยังไม่เป็นแพลตฟอร์มด้วยซ้ำไปใช่คือต้องเข้าใจก่อนว่าลุงอ๋องเรียกว่าทิชชู่ยังไม่เป็นทิชชู่เลยใช่มันเป็นไฟฟ้าที่อ่อนมากแต่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ยังไม่สามารถป้องกันทิชชู่ได้อย่างนี้ไหมฮะหรือยังไงในการก่อตัวมาตั้งแต่เริ่มสเปิร์มแปะนั่นนะครับคือนึกซะว่าจุดนั้นคือโมเลกุลแรกเลยทิชชู่แรกยังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นโมเลกุลก่อนครับแล้วกว่ามันจะมาเป็นเซลล์ในทิชชู่เนี่ยอ๋อฮะมันก็เจริญเติบโตมาเป็นออร์แกนมาแล้วก็ว่ากันไปครับใช่ไหมฮะงั้นตรงที่มันอ่อนแออยู่ตรงนั้นแหละครับถูกกระทำซะแล้วครับแทนที่เจริญเติบโตได้ดีงามมาตั้งแต่ตามธรรมชาติของเขาที่ไหนได้แน่นอนนะฮะมันจะไปกระแทกแดกดันในพวกนี้ยังกรณีนึงที่คุณลุงช่วยน้องผู้หญิงคนนึงที่ท้องแล้วตกเลือดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไปได้รับการวินิจฉัยจากโรงหมอแล้วก็นำพาไปสู่การพิสูจน์ทราบให้ตรวจครรภ์ขึ้นมาแล้วก็พบว่าเป็นแฝดด้วยแล้วก็ไม่เต้นหัวใจไม่เต้นหัวใจไม่ทำงานไม่ทำงานแต่พอได้รับการช่วยจากฝั่งนี้แล้วฝั่งลุงใช่ไหมครับสองวันหนึ่งอะไรหรือสองสามวันเขาก็รายงานมาว่าโอเคไอ้หัวใจไอ้ทารกน้อยคนนี้ทำงานแล้วครับอีกตัวนึงยังไม่ทำงานครับก็รอผลอยู่ประมาณสัก 3-4 วันที่5วันที่ผ่านมานะมั้งเขายังไม่รายงานมาว่าได้หรือไม่ได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการแพทย์ของเราตรงนี้แต่เราถือว่าเรากรณีนี้เมื่อเวลาผ่านการวินิจฉัยของแพทย์และผ่านเครื่องมือเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดึงกลับมาได้แล้วในหัวใจน้อยๆหัวใจดวงนั้นแหละครับส่วนจะเจริญเติบโตเพียงใดก็สุดแล้วแต่ว่าเวลาผ่านมายังไม่ได้มีการติดต่อถึงกันเลยขนาดนี้ประมาณสัก10วันแล้วมั้งตอนนี้ครับเชิญนะก็สรุปรวมความว่าไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยเกทับบับแหลกไฟฟ้าสถิตล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเมื่อจำนวนของตัวของแพลตฟอร์มมันยังไม่แข็งแรงพอตัวอ่อนยังไม่ได้ไปดูอ่อนเลยโอ้ไฟฟ้านี่เข้าไปทำเบรกเลยมันเข้าไปถึงมันก็กระทันทีนะพวกเนี้ยโอเคครับโอเคงั้นตัดกลับมาที่เสียงในหัวเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้อธิบายความเข้าใจคร่าวๆก็คือว่าตัวของไฟฟ้าสถิตเป็นตัวสแตนด์บายนะครับอยู่ค่าหนึ่งแล้วก็มีดาต้าเบสหรือแมสเซจตัวนี้มีทั้งถ้าพูดถึงนะฮะก็คือมีทั้งภาพและเสียงโอ้ยผสมกันหมดเลยล่ะหูตาไงครับตาก็เป็นภาพหูก็เป็นเสียงหลักๆใหญ่ใจความอยู่นี้นะฮะโฟกัสที่ประเด็นของผู้ที่เขาติดตามฟังคุณลุงมาแล้วก็อยากจะให้ลุงออกช่วยเนี่ยหรือให้มาช่วยแล้วเนี่ยแล้วยังอยู่ในขั้นตอนของการช่วยอยู่เนี่ยก็คือทำความเข้าใจเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าจะอะไรดีจะช่วยไม่ได้มีเสียงกับมีภาพเนี่ยครับส่วนใหญ่ตอนนี้เจอมีเสียงคลิปตัวนี้ของลุงออกไปในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยใน YouTube นะครับคนติดต่อหาช่องทางในการที่จะให้ลุงออกช่วยประมาณไม่ต่ำกว่า10รายโอ้แสดงว่าเยอะมากคุณลุงเรื่องเสียงนะครับนี่เรื่องเสียงทีนี้ผมยังไม่อยากขึ้นชาร์ตแต่จริงๆแล้วควรขึ้นชาร์ตว่าขอเท้าความตรงนี้ฮะขอขยายความเพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้คอฟเวอร์นะครับไปหาถ้าแบ่งเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์นะครับเขียนไม่ชัดนิดหนึ่งกับไฟฟ้าธรรมชาตินี่คือคำว่าประดิษฐ์เนี่ยคือร่วมสมัยยุคปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันธรรมชาติเนี่ยก็ก่อนหน้าปัจจุบันคำว่าก่อนหน้าปัจจุบันตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่ามีภาพมีเสียงน้อย
คำว่ามีภาพตรงนี้ครับเกิดขึ้นในกลุ่มของมนุษย์ทั่วๆไปเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นตัวร่วมแล้วกันครับมนุษย์เป็นตัวร่วมถ้าเป็นโบราณจะเห็นภาพครับลุงใช่คิดหรอกครับจะเห็นทั้งนอกตาในตาฮะลุงส่วนมาเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ตอนนี้ก็คือเป็นเสียงแหละใช่หนักๆเป็นเสียงผมเรียกจุดร่วมนี้นะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยครับเป็นภายในกับภายนอกเนี่ยผมเรียกว่าตรงนี้31ภพภูมิครับเกิดขึ้นกับกลุ่มสมาธิครับส่วนมากด้วยครับแล้วถ้าหากว่าโดนกระตุ้นจากอีกอันนึงโลกมันเจอคำว่าไอซ์มั่งอย่าไอสารเสพติดแล้วก็ใดๆอีกคำว่าเสพติดนะสารเสพติดอะคูณ2คูณ3ขอคูณ1ก่อนถ้าคูณ1ก็คือธรรมชาติลงนี่คือไฟฟ้าธรรมชาติครับซึ่งเป็นอะไรดีเป็นกระบวนการของแหมต้องใช้คำนี้กายใจจิตหรือเปล่าลุงได้เลยนะครับเมื่อเกิดกระบวนการของกายใจจิตในการที่มนุษย์ทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยหรือสรรพสิ่งเนี่ยมันพัฒนาการมันวิวัฒน์มันวิวัฒน์มันเป็นพลวัตของมันเหมือนกันครับเมื่อเป็นธรรมชาติที่จะวิวัฒน์มันเป็นพลวัตเนี่ยนะฮะผมบอกกระตุ้นโดยระบบธรรมชาติเองตัวของความผิดเพี้ยนตัวนี้ฮะก็คืออะไรวินิจฉัยเองไม่ออกยากมากที่จะวินิจฉัยได้ครับอธิบายความเพิ่มว่ายากมากในการที่วินิจฉัยเช่นเราจะไม่รู้หรอกว่าภายนอกเราเนี่ยมันถูกอากาศผลักดันอยู่ครับเห็นไหมฮะจะไม่รู้สึกเลยเหมือนใดเหมือนกันไอ้ส่วนภาวะภายในเหมือนกันเวลามันเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกตัวครับเหมือนกับตัวเราไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดในขณะนี้ครับถ้าฟังตามเนี้ยคนขู่คนฟังที่ไม่เข้าใจนี่จะยากมากเลยลุงเพราะว่าผมลากเข้าสู่เรื่องสมาธิมันไปเกี่ยวอะไรกับความกดดันเชิญความร้อนที่ลุงบอกตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตามภูมิประเทศตามภูมิอากาศแล้วตามการหมุนของโลกด้วยเห็นไหมครับนี่คือวัฏฏะหมุนของโลกด้วยครับมันจะเปลี่ยนแปลงแปรผันตลอดเวลาแล้วใครก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเข้าใจคือมีความอ่อนแอภายในอยู่แล้วครับแล้วเจอไฟฟ้าประดิษฐ์เข้าไปในขณะอยู่ในท้องด้วยครับแล้วอยู่ภายนอกด้วยแล้วทุกวันนี้ก็ยิ่งเรียกแรงขึ้นมามากด้วยมันก็ไปแล้วประชาชนของโลกนี่เพราะฉะนั้นถึงมีปัญหาสมองมากนะวันนี้คุณผู้ฟังตามให้ทันนะครับเพราะว่าลุงกระโดดข้ามไปหาไฟฟ้าประดิษฐ์แล้วนะครับเพราะว่าผมยังอยู่ในไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าธรรมชาติผมก็เลยอยากบอกว่าตัวมนุษย์เองเนี่ยครับไม่เข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติก็แสดงว่าคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นภูเขาต้นไม้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ความกดความดันความชื้นแหละความร้อนครับมันอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่รู้สึกมันเลยตอนนี้ครับอย่างมากก็รู้แค่ความร้อนแล้วก็ลมพัดครับเรื่องราวนี้เนี่ยครับสามารถอยู่ในสมาธิไม่ลงที่ลุงพูดเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมาธิได้ไหมลุงหมอพูดในกลุ่มศาสตร์ใดเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ภาวะสมาธิเท่านั้นถึงจะเข้าใจมันได้ครับต้องเข้าสมาธิแบบท็อปของท็อปนะถึงจะเข้าใจมันได้เพราะมันเป็นลักษณะเข้าถึงแล้วจริงใจมันขอขีดเส้นหน่อยแล้วกันถ้าท็อปของท็อปผมต้องบอกว่านั้นผมไม่ต้องบอกว่าจิตบริสุทธิ์แน่นอนโอเคผมบอกว่าตัวมนุษย์เองเนี่ยครับไม่เข้าใจก็คือคูณ1นะครับคูณ2เนี่ยก็คือแน่นอนเมื่อมีปัญหาก็ต้องไปหาผู้ที่เชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ไขได้ผู้ที่มนุษย์โลกเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจะปรับแก้ใครได้โดยวิธีใดของท่านก็แล้วกันครับนั่นแหละครับเมื่อแต่แล้วก็มักจะเมื่อกี้ในอ้างถึงอะไรเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของ V2K ใช่ไหมที่มีปัญหาของบ้านเมืองเราเยอะแยะมากมายครับครับครับทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เท่าจำได้ไหมสามปีสี่ปีที่ผ่านมาแล้วมั้งครับครับทุกวันนี้ยังไม่สามารถได้รับการแก้ไขกลุ่มนี้เลยยังฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถ้าวินิจฉัยแล้วนะไม่ใช่พี่นะไม่ใช่วินิจฉัยพี่จะนั่นแล้วเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะร่วมสมัยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฐานะค่อนข้างจะดีมากๆด้วยเหล่านี้
เราสูญเสียคนประเภทนี้ไปเยอะมากเลยนะครับแล้วบานปลายด้วยคุณลุงเพราะว่าแตกประเด็นไปจนถึงการฟ้องร้องขึ้นศาลกันอุ้ยไปไกลก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าไอ้จุดนี้แหละฮะผมถึงอยากจะทำคลิปตัวนี้เพื่อเป็นที่มาของเขาซะหน่อยไอ้ตัวคลื่นเนี่ยไอ้ธรรมชาติตัวคลื่นที่เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์กับไฟฟ้าธรรมชาติไม่งั้นเนี่ยจะเริ่มต้นไม่ได้ลุงมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าความเข้าใจตัวนี้สำคัญแทนที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเลยเนี่ยก็ยากเพราะอะไรเพราะในท่ามกลางของความร่วมสมัยเนี่ยครับที่เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยไอ้แค่ทำไฟฟ้าสถิตธรรมชาตินี่ก็เข้าใจยากอยู่แล้วผลคูณสองก็คือมนุษย์ที่จะไปหาผู้ที่เชื่อว่าช่วยได้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ขีดเส้นด้วยก็คือจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะเมื่อกี้ผมพูดถึงกายใจจิตคือเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วสำหรับผมตรงนี้นะฮะผมบอกว่าถ้าเป็นฝั่งผมว่าธรรมชาติไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาลำธารแน่ถูกต้องผมสำหรับผมนะฮะบุคคลใดก็ตามที่รู้สึกถึงความรู้สึกของรอยต่อของสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซจึงจะพอรู้ครับลุงใช่คำว่ารอยต่อครับของแข็งคือธาตุดินครับธาตุน้ำตัวนี้จะมีช่องว่างอยู่ครับผมครับคนที่เข้าใจตรงนี้ก็มันต้องจิตเรื่องท็อปของท็อปนะนี่แล้วก็ช่องว่างของน้ำกับอากาศครับอากาศกับความร้อนกับไฟครับช่องว่างอยู่แต่ทั้งหมดเมื่อเวลาบริการแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวกันครับไอ้ตรงมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันแยกยากนี่แหละครับแต่ขอใช้กฎเลยแอลมี่ลอข้อที่2คือกฎดันชื้นความร้อนครับแค่นี้พอจำแค่นี้พอเมื่อจำแค่นี้พอเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตบริสุทธิ์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะรู้แล้วช่วยได้ลุงใช่จิตบริสุทธิ์ช่วยได้แน่เอาละครับพอเมื่อเจอตัวคูณ2คือผู้ที่ช่วยนะครับผู้ช่วยได้ก็ต้องแยกออกไปแล้วว่าบริสุทธิ์นะครับก็คือเขียนว่า PE ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ Impure ไปคุณผู้ฟังครับตอนนี้ไม่ได้พูดเรื่องใดๆเขาเรียกศาสตร์วิทยาทยาแล้วก็ศาสตร์จิตศาสตร์เป็นสำคัญและสื่อหรือพุทธศาสตร์เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ศาสตร์ธรรมชาติสำคัญนะครับภาษาที่ลุงหงอกได้อธิบายแล้วผมเชื่อมโยงมาเนี่ย4ศาสตร์อยู่ในที่เดียวกันนะครับในการพูดเรื่องแค่ V2K เรื่องเดียวหรือเสียงในหัวนะครับเอาล่ะไปต่อด้วยครับพูดในกลุ่มของธรรมชาติกลุ่มอย่างขอย้อนอีกหน่อย31ภพภูมิเนี่ยก็คือกลุ่มผีกลุ่มเทพเทวดาพรหมใช่นะครับหนักๆเข้าตอนนี้มีง่ายๆนะอีกหนักๆเข้าเลยนะลุงแหมขอพูดแล้วกันโสดาบันกสิทานาคาลุงครับผมหรือหลุดโลกไปอรหันต์เลยครับผมเนี่ยครับมีครับลุง มีครับว่าตัวเข้าใจว่าเชื่อว่าเป็นว่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยไปตามความนึกความคิดของตนเพราะมันมีตำราใช่ครับถึงอังเองใช่ครับลุงก็คิดว่าตัวเองก็จะเป็นตรงนั้นเลยครับผมโอเคเนี่ยตรงนี้ต้องระวังอันตรายด้วยครับครับเพราะว่าโอเคไม่เพราะว่าดีกว่าเราจะเข้าเสียงในหัวเอาล่ะเมื่อเรานี่ผมแยกประสาทมากเลยเนี่ยเพราะผมต้องฟังเสียงตัวเองไปด้วยในหัวนะครับคนที่จะช่วยต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้น only one only เลยไม่ใช่ผูกขาดนะลุงมันไม่ใช่การผูกขาดนะใช่ใช่เพราะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ตามแนวทางของพระเจ้าสุตนะให้กับชาวโลกครับคนไม่บริสุทธิ์ก็ได้อะได้ก็พัฒนาได้คำว่าได้ตือตามนี้ลุงได้คือถ้าไปหาหมอผีก็ไปผีจะไปผูกเรื่องผีต่อไปหาแหมนักบวชก็ไปผูกเรื่องนักบวชไปหาเรื่องวิทยาการก็ไปจบที่วิทยาการคือกำลังจะบอกว่า1กับ1เนี่ยมันต้องเท่ากับ0นะลุงมันถึงจะหายขาดถูก1กับ1มันไปเป็น3ไปเป็น8เป็น9ลุงใช่นี่ครับช่วยได้แต่ได้นี่ไปต่อนะครับโยมไม่จบนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของกินทาฉีดอาบหรือพิธีกรรมพิธีการใดๆก็ตามทีที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นกลุ่มจิตไม่บริสุทธิ์นี่คือในเชิงของอย่าบอกว่าแหมนี่คือเรื่องธรรมชาตินะครับลุงแต่ไปรู้ได้โดยจิตศาสตร์ครับและเหลืออีกศาสตร์นึงคือพุทธศาสตร์ก็ได้อ้างถึงอ้างอิงอ้างถึงอ้างอิงเดียวเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้นำพุทธศาสตร์ไม่อยู่แล้วใช่ใช่เข้าถึงต้องไม่อยู่แล้วครับเอาล่ะเชื่อว่านะครับอธิบายพอตามภาพนี้นะครับขึ้นมาให้ก็น่าจะเข้าใจที่มาบ้างนะครับนี่คือไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งลุงหอกเรียกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตขออีกภาษาหนึ่งนะครับเวลาลุงหอกเชื่อมโยงไฟฟ้าสถิตตัวนี้ลุงหอกเรียกว่าค่าคงที่ใช่ครับค่าคงที่ลุงหอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์
พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่กลุ่มพุทธศาสตร์ว่าก็คือคำว่าพระธรรมถูกต้องครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์หรือพระธรรมหรือความเป็นPE หรือ Pure Energy เนี่ยนะครับในการที่จะปลดเปลื้องตรงนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด 99% แล้วกันอ่ะโดยไม่มีข้อแม้โอ้ยข้อแม้นะครับนะครับช่วยได้จะช้าหรือเร็วครับขึ้นอยู่กับความหนาแน่นครับของนายกรับความเข้มข้นมาครับถ้าสมมุติว่าแบ่งเป็น4ระดับ5ระดับครับระดับที่5คือระดับเอาไปเผาครับระดับที่4คือนอนติดครับ1 2สบายมาก3เนี่ยใช้เวลาหน่อยครับครับโอเคก็นี่คือเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติอีกอันนึงที่น่าสนใจที่อยากจะอธิบายก็คือว่าความเข้าใจยากนี้ที่เป็นมาข้ามถึงไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยนะครับไฟฟ้าประดิษฐ์ทำไมถึงมีศักย์ที่เหนือกว่าธรรมชาติลงเพราะมีความเข้มข้นถ้าพูดถึงตารางเมตรนึงเนี่ยครับถ้าเทียบไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าประดิษฐ์ครับเอาตัวเลขเข้ามาเทียบเฉยๆใน1ตารางเมตรต่อพื้นที่เนี่ยไฟฟ้าสถิตมันจะมีศักยภาพเพียงแค่ 5% แต่ไฟฟ้าประดิษฐ์มันจะมีความเข้มข้นถึง 95% ครับเฉพาะในแอเรียใดแอเรียหนึ่งหรือว่าสถานที่ใดสถานหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับนายกเห็นไหมครับนายกไฟฟ้าสถิตนายกเนี่ยไม่สามารถต้านไฟฟ้าประดิษฐ์ได้เพราะว่ามันมีแรงถึง 95% เข้าใจอยู่คนก็จะบอกว่าอ้าวในเมื่อไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีพลานุภาพสูงมากเนี่ยแล้วทำไมถึงใช้มันไม่ได้ล่ะครับป้องกันเองไม่ได้ล่ะก็มันไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองสำหรับพวกที่เข้าถึงได้อย่างลุงออกนี่ให้มันมาแสนเท่าล้านเท่าเลยครับไม่ได้สนครับไฟฟ้าประดิษฐ์ที่ว่านี้มันเป็นคลื่นนั่นเองอ่ะนะเป็นคลื่นเป็นความถี่เพราะฉะนั้นไม่รู้นะในส่วนตัวนะครับมันเหมือนกับเกิดมาช่วยมนุษย์ผัดนี้เอาไว้ไม่งั้นจะถูกวิทยาศาสตร์คลื่นความถี่ทำลายแบบทุกตารางฟุตตารางเมตรไปไหนก็ไม่รอดครับผมยิ่งถ้าหากว่าอยู่จ้อยหน้าจอตลอดยิ่งหนักสะกดเลยลุงทุกวันนี้ผมก็เป็นอยู่ครับลุงครับโอ้ฮะโอเคตัดกลับมาที่ไฟฟ้าประดิษฐ์กับสมองเรานะครับคุณลุงบอกว่าสมองนะครับนี่ข้ามโซนแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมาหาสมองผมก็ยังยันอยู่ว่าสมองอ่ะโอเคแหละผมอ้างถึงกฎนะครับก็คือบันทึกอย่างเดียวตัวบันทึกตัวนี้ฮะเป็นผู้โดยสารของไฟฟ้าสถิตเป็นดาต้าเบสครับเป็นผู้โดยสารในขบวนรถไฟหรือเป็นรถไฟในรางครับรางเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตครับลุงคือสแตนด์บายตลอดเวลาได้ทีนี้ถามว่าผู้โดยสารตัวนี้มีทั้งภาพเข้าเรื่องภาพกับเรื่องเสียงครับได้ใครล่ะที่จะสามารถสกัดกั้นการเข้าภาพและเสียงได้ผู้นั้นก็คือผู้เข้าถึงครับถูกเมื่อมนุษย์ไม่สามารถสกัดกั้นคันเข้าภาพและเสียงที่มาบันทึกได้ตัวนี้เนี่ยก็คือคูณหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติก็คือภพภูมิหรือภพชาตินั่นเองได้สารสิบภูมิตามภพชาตินะครับเมื่อมาถึงยุคร่วมสมัยที่มีไฟฟ้าประดิษฐ์ก็คือความถี่เข้มข้นสูงเช่นถ้าเราเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปเข้าใจคลื่นความถี่ลึกๆหรอกก็คือ 5G ได้ผมเรียกไฮเทคครับนะเดี๋ยวนะโรคไฮเทคครับไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับโรคไฮเทคโนโลยีคือเป็นโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่ครับตามภาษาเขาคือรักษาไม่หายนั่นเองครับทางฝั่งเราเอาอยู่ครับแต่ต้องแชร์ความคิดกันก่อนนะและเราไม่ใช่รักษาเรากำจัดคำจัดออกเราเอามันออกไปเอาละครับมาถึงจุดที่บันทึกทั้งเข้าภาพและเสียงแล้วก็เป็นความเข้มข้นสูงของคลื่นความถี่สูงเนี่ยครับจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจโคตรยากมากก็คือว่าทางผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมชาติต้องบอกงี้ยังไม่เข้าใจธรรมชาตินะวันนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีสิทธิ์คือนิดนึงคำว่าเข้าใจคำว่ารู้พอเวลาพูดธรรมชาติเนี่ยรู้มันแค่รู้อย่างเดียวมันไม่ออสโมซิสคือไม่อินเนอร์ก็เลยขาดความเข้าใจครับแล้วคำว่าความเข้าใจอะไรมันเป็นเครื่องมือวัดครับก็คือฟีลลิ่งครับหนึ่งในการที่จะตรวจสอบคือการกระทำอากาศนั่นเองจะเป็นตัวเริ่มอย่างน้อยสุด 5% 10% ต้องมีพื้นตัวนี้ก่อนครับแล้วมันจะเข้าไปง่ายด้วยครับแอบสอบแอบสมออสมิสได้ง่ายก็ง่ายด้วยในการที่จะช่วยกันหรือว่ากำจัดให้กับกันและกันครับก็จุดนี้ผมจะไม่ขยายความแต่ผมจะบอกว่าที่ลุงออกพูดถึงการกระทำอากาศก็คือสำหรับผมก็คือความรู้สึกความร้อนนั่นเองนะครับในการที่จะเข้าไป
ไปตรึงเลยก็ไปรับรู้ความเป็นรหัสของธรรมชาติตัวเรานะครับตัวแรกก็คือตัวเหนื่อยเสร็จปุ๊บมันจะร้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะเหงื่อแตกนะครับตรงจุดนี้ครับก็ค่อยไปเรียนรู้เอาในกลุ่มของงับอากาศแล้วกันนะฮะเพราะนั้นมาถึงจุดนี้ต่อก็คือเจ้าตัวที่แค่รู้ว่าเนี่ยคือธรรมชาติแต่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติก็บอกว่ามีอะไรมีบุคคลมีคณะบุคคลมีผู้ใดผู้หนึ่งมีออฟฟิศมีบริษัทครอบงำ มาทำให้บังคับบัญชาให้ทำตามนู่นตามนี่หรือมีเสียงสั่งเสียงนู่นเสียงนี่ผมเรียกจุดนี้ครับลุงว่าถ้าเป็นผมนี่คือบันทึกของคนคนนี้ถูกต้องครับไม่ได้มีใครมาสั่งไม่มีคนนอกใจครับของเขาเฉพาะเกิดขึ้นมาในส่วนตัวของเขาใช่โอ้ตรงนี้รับยากมากเลยลุงสำหรับคนที่ไม่สบายก็น่าเห็นใจครับนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องช่วยเขาครับลุงถึงที่มาหอลุงให้อธิบายนี่แหละก่อนไปช่วยเขาอันที่เขาไปเที่ยวฟ้องร้องอะไรต่างๆนั่นเนี่ยครับฟ้องทั้งโลกก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้ครับแม้คนที่จะรู้เรื่องนี้ทางด้านวิชาการนะก็ไม่กล้าครับเพราะมันเป็นเรื่องของพาณิชย์ระดับโลกครับระดับจักรวาลครับเคลื่อนที่ไปจักรวาลไปดาวนั่นก็เทคโนโลยีทางด้านนี้ครับมันหยุดได้ไงล่ะครับเมื่อหยุดไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นไหมมันต้องหาทางออกทางออกคือป้องกันอย่างเดียวครับทุกคนต้องฝึกการป้องกันครับแต่ก่อนที่จะไปถึงภาวะป้องกันมันต้องคลีนเคลียร์สิ่งนั้นก่อนถามว่าใครจะมาคลีนเคลียร์ก็ลุงออกแล้วครับเปิดตัวตนอยู่เวลานี้เชิญครับครับก็แน่นอนครับพอไปถึงกระบวนการของการยับยั้งไม่ให้เขาผลิตไม่ให้เขาสร้างนู่นสร้างนี่มันเลยกลายเป็นห่วงโซ่ของความเลยไปไกลตัวปลดไอ้ around the world มันไปไกลอ่ะฟ้องไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่มีใครรับฟ้องครับเพราะมันมองไม่เห็นตัวครับใช่ป่ะครับมันอยู่ไหนมาจับดูสิครับเพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงกระบวนการทางด้านขออนุญาตแพทย์ครับเขาวินิจฉัยเลยจิตแง่จิตประสาทแง่ใช่หรือเปล่าเธออ่าครับเจอประเภทนี้แทบทุกรายครับแล้วคนเหล่านั้นก็เด้งตลอดเวลาครับยิ่งเป็นทำให้เขาอะไรล่ะยิ่งอกกลัดหนองอ่ะมึงไปยัดเยียดอ่ะลุงใช่สิครับแทนที่จะหาวิธีช่วยก็ยอมรับว่าเขาช่วยไม่ได้อ่ะแล้วข้อจำกัดของศาสตร์วิทยาเขาก็ไม่ยอมรับความรู้สึกลุงตรงนี้แหละครับที่มันไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ลุงอธิบายระหว่างวิทยาศาสตร์ครับกับธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จิตศาสตร์ครับไอ้ธรรมศาสตร์นี่ก็ยังพอเวลาพูดพอเข้าพอใจได้นะครับพอจะทำความเข้าใจหอมออกไปด้วยแต่เวลาถึงสเต็ปของจิตศาสตร์จบข่าวเลยไหนล่ะมันเป็นไงเพราะฉะนั้นทางฝั่งเราเนี่ยเอาหัวมาสิเอาตัวมาสิครับไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นแล้วเอาตัวมาเอาฟีลลิ่งมาจริงๆเอามาแชร์กันเอามาแลกเปลี่ยนกันปัญหาของคุณอะไรว่ามานาทีนี้วินาทีนี้โอเคพอเวลาสรุปคำพูดปุ๊บหนึ่งความเข้าใจไงครับต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนนะไม่ใช่จับยัดมันมนุษย์ไม่จับยัดได้ไงล่ะครับมันเรียกว่ามนุษย์มันต้องฝ่ายตรงข้ามมันต้องมีเซนส์ของผู้รับด้วยเหมือนกันนะเพราะเวลาคุยกันเราจะรู้ครับโดยเซนส์ของเราเองเนี่ยว่าเขาพร้อมจะรับหรือยังถ้าพร้อมรับลุงก็คว้าทันทีเลยครับทีนี้มันจะมีคล้ายๆมันเป็นออโตเมติกพอยต์ในขณะที่เราสนทนากันคุยกันมีแอคติ้งแอคเตอร์ใส่กันเนี่ยมันจะจุดนั้นแหละครับมันอะไรเป็นตัวบอกมันเป็นออโตเมติกครับอ่ะออโตเมติกพุ่งมาปุ๊บจบเลยทีนี้ครับไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถที่จะรู้พอยต์นี้ไม่มีทางรู้ไม่ได้เลยมันเหมือนกับถูกใครว่าพระเจ้าบดบังกันแล้วจบไหมนี่ก็จะพูดตรงนี้แหละว่ามันยากมากเลยในการที่จะพาผู้คนก้าวข้ามความเข้าใจแค่ตัวธรรมชาติพื้นๆเองเนี่ยก็เข้าใจยากอยู่แล้วสองมาเป็นตัววิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมสมัยที่ทุกคนผูกติดจะติดแล้วไหนจะมามีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่พูดถึงเรื่องคลื่นความถี่เนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าณวันนี้นะฮะก็จะบอกว่าอะไรปกติของคนที่รับรู้หรือว่าถูกแหมจะบอกไงเนี่ยครับรับรู้ความรู้สึกของคลื่นความถี่สูงเนี่ยจากคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยได้ดีเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ผู้ป่วยแต่มันเป็นธรรมชาติของคนที่แพ้ทางคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่ใช่ไม่รู้ไปไหนก็ตามเนี่ยถูกแอบสอบไปเลยครับ
ันก็ยิ่งเข้ายิ่งเข้ายิ่งเข้าแค่มันเป็นสื่อสมมติหนึ่งนายกก็คือไอ้โปรดักต์ตัวเนี้ยมันเป็นสื่อเลยแหละครับยิ่งไปเจอขึ้นหนักยิ่งดูดมากครับยิ่งหนักแน่นมากครับไม่มีทางที่จะน้อยกว่าเดิมเลยครับก็อยากจะพูดคำนี้ฮะให้กลุ่มของไฟฟ้าประดิษฐ์หรือว่ากลุ่มวิทยาก็คือว่าแล้วก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันที่กลุ่มวิทยาจะไม่สามารถเข้าใจคลื่นไฟฟ้าธรรมชาติหรอกไม่มีทางคือช่วยไม่ได้อ่ะใช่ใช่พอช่วยไม่ได้ก็ผลักไปอยู่ในตำแหน่งของหน้าผาคือเข้าจิตประสาทไปใช่จิตเวทไปใช่เพราะนั้นการที่ผมอยากจะทำคลิปตัวนี้นะฮะอยากจะให้คนสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าใจว่ามีเบสออนที่มันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงใช่ซึ่งนะวันนี้นะครับลุงหงอกอาสาหรือขันอาสาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะประสานตัวร่วมนี้ให้เพื่อไม่ให้เกิดการบานปลายใช่เพราะตอนนี้ก็ฟ้องร้องไปไกลแล้วก็คงจะไม่สามารถหาจุดจบได้โดยเฉพาะบุคคลที่ใช้ทั้งชีวิตนะครับลุงในการที่จะทำอะไรแบบนี้ที่มันบานปลายตรงนี้ก็ไปหากันเองได้แต่เป็นว่าสุดท้ายคือหมายความว่าร่างกายก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับสุดท้ายก็แย่ลงครับจบเนี่ยถ้าได้ยินคลิปนี้ถ้าหากว่าเป็นตัวที่จะเป็นหมาเห่าใบตองแห้งอะลุงว่าเสียงนี้จะเป็นเสียงที่ทำให้หยุดได้คิดตอนที่องคุลิมานะคะลุงกำลังได้ไล่ฟันนิ้วพุทธเจ้ามั้งนั่นน่ะนิ้วสุดท้ายมั้งลุงจะบรรลุสูงสุดอะถ้าผมจำมาไม่ผิดอะก็ยังหยุดเลยลุงใช่ใช่ใช่ครับใช่เพราะอะไรแน่นอนหลวงพี่มอนเจอสักกายะครับพระเจ้าหยุดเครื่องเลยอืมก็แปลว่าองค์พระมอนมีปัญญาครับมีเส้นบางบังนั่นเองมีไฟฟ้าสถิตเหมือนกันใช่รุนแรงด้วยแล้วก็ง่ายๆเลยถูกครอบงำจากไฟฟ้าที่ไม่บริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์ทั้งรอบตัวตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งในการที่หล่อหลอมองคุลิมานใช่แต่ที่ความเป็นขององคุลิมานเองก็มาเจอไฟฟ้าซึ่งเป็นเหนือกว่าเหนือกว่าสักกายะเหนือกว่าก็ไม่ต่างอะไรในกรณีนี้เดียวกันทำนองเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่า1ประมาณผมได้ยินข่าวว่าประมาณ129ชีวิตบ้านเรานี่นะไม่ใช่ในประเทศในเมืองบ้านเมืองเราที่มีปัญหาเรื่องของคลื่นแบบหนักเลยนะหนักเลยลุงโอ้โหมีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันเข้มข้นหนักหนักมากทีนี้บรรดากลุ่มที่ยังไม่เข้มข้นเนี่ยซึ่งยังต้องทยอยติดมาตามมาเข้มข้นเนี่ยจะเท่าไหร่แล้วครับลุงแปลว่าคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้จะน้อยลงน้อยลงไปทีน้องครับไม่จะโวยไงก็โวยไม่ขึ้นครับเอาเชิญต่อนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของความบานปลายที่มันหลุดออกไปจากเกินกว่าสุขภาพคดีฟ้องร้องเสียเวลางานทำมากินคุณภาพชีวิตพังพินาศหมดเลยลุงทั้งชีวิตต้องมาบางคนมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่คือมีครอบครัวต้องให้ทำมีงานต้องให้คิดนะครับก็กลายมาต้องมานั่งอยู่กับเรื่องพวกนี้ฮะผมคิดว่าถ้าเสียงนี้เป็นเสียงที่ทำให้ได้คิด1ใน129ในกลุ่มนั่นแหละถ้าได้สัก1คนนะลุงถ้างั้นก็กี่ครั้งกี่หนดีครับลุงได้ครับมันก็บอกว่า 4-5 ระดับเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าระดับต้นๆก็สบายครับไม่เกิน3ครั้งครับถ้าหากว่ารู้ว่าเจ้าตัวบอกว่ามันเจอแล้วเว้ยอย่างเงี้ยครับเริ่มรู้สึกเจอเนี่ยครั้งเดียวมันน่าจะโอนะครับแต่ถ้าหากมันผ่านมาตั้ง6เดือน1ปีแล้วเนี่ยครับขอสัก2ครั้งหรือ3ครั้งไม่เกิน3ครั้งประมาณเนี่ยครับขอให้อยู่ในกรอบเวลาที่เราพอจะคอนโทรลได้ครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยครั้งเดียวหายไปเลยไปเลยแล้วข้อมูลก็ไม่ส่งมาครับมนุษย์พันนี้ก็มีเหมือนกันนะที่ช่วยไปเยอะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเข้าไปทีไรทีโอคือเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ให้กับผู้รับใช่สองคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากการไปดำเนินการที่มันเป็นเขาเรียกอะไรดีทางการอ่ะผมอยากจะให้กลุ่มเนี่ยได้เชื้อเชิญกลุ่มวิทยาครับเข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการใช่ทั้งฝ่ายของภาคส่วนกลางนะครับส่วนของส่วนกลางแล้วก็ส่วนเอกชนใช่เข้ามาสังเกตร่วมกันเพื่อหาข้อยุติและไปด้วยกันได้ใช่ใช่ครับนะครับแล้วก็มาเขาเรียกอะไรดีครับมาทำแพ็กเกจการป้องกันไปเลยใช่ไปพร้อมๆกันในการแก้ไขด้วยครับซึ่งลุงหงอกสามารถจัดการให้ได้ครับผมมาถึงตรงนี้ถือขอพูดเรื่องท็อปนิดนึงนะครับในโลกใบนี้ครับรู้จักอีลอนมัสก์ไหมรู้จักครับลุงนั่นแหละก็จะสร้างสิ่งเนี้ยเข้ามาครอบศีรษะนั่นแหละนั่นไปจนใหญ่แล้วลุงลงทุนตั้งแต่อะไรไม่รู้ครับแล้วผลที่ออกมายังไม่รู้ว่าเยสหรือโนครับเป็นไปได้สูงด้วยเร็วมากกว่าเดิมด้วยครับเพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าหมดครับมันน่าจะเป็นสองแรงบวกอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ในทางความคิดในทางจินตนาการก็บอกว่ามันเป็นไปได้นายก็จะมาคลีนมาเคลียร์สมองครับไม่มีทางหรอกครับ
เขาลงตัวเท่าไหร่ไม่รู้ของเราแค่สองมือเปล่ากับความเข้าใจครับเป็นหมวดหมู่ยังได้ด้วยไม่ใช่วันบายวันเป็นทั้งห้องยังได้เป็นโถงด้วยนะฮะมันไม่ยากฮะไม่ยากไฟฟ้าสถิตมันจะไม่ยากเอามาใช้ได้โดยง่ายได้ลุงกำลังจะบอกว่าอัตราส่วนของลุงเนี่ย1ต่อไม่มีขีดจำกัดถูกต้องขอให้มีพื้นที่รองรับให้หน่อยครับครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันหน่อยแน่นอนครับครับแน่นอนครับแน่นอนทำเข้าใจก็ไม่ใช่อย่างเช่นเราคุยมาเนี่ยเนี่ยมาครับแค่นี้มันก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ไอเดียพอที่จะหยิบเป็นความเข้าใจได้แล้วเพราะว่าเราพูดแค่2ด้านครับธรรมชาติกับสิ่งประดิษฐ์ครับแล้วก็ศักยภาพที่มีอยู่ครับเท่านี้มาชัดเข้าใจเรื่องธรรมชาติครับเข้าใจเรื่องไอ้พวกประดิษฐ์ซะแค่เข้าใจนะครับแล้วตัวกลางที่จะมาปึกปักให้เองครับไอ้2มือเปล่าก็จะมาแอนาไลซ์ได้เลยลุงจะครับผมลุงจะบอกว่ากำลังแบบเป็นหุ้นส่วนความคิดจิตความเข้าใจเลยโอ้โหใช้ได้เลยครับครับแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีเสียงไม่มีภาพในหัวละลุงป้องกันได้ไหมพวกนี้ตัวหนักไงครับนะตัวหนักตัวเบลองงเวียนศีรษะโกงโกงถ้าเขาเรียกเขาเรียกโรคไม่มีเชื้อเออครับครับพวกนี้กลุ่มอาการกลุ่มอาการอาการแค่ตัวนี้พอเวลาไปหาเขาก็โรคยัดแล้วไมเกรนยอดฮิตนานาชนิดนานาชนิดครับแล้วก็มีเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องอ้อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของนอกจากไฟฟ้าประดิษฐ์แล้วนี่จะทำให้มีทั้งเสียงแล้วก็ภาพในหัวเนี่ยก็คือสารเสพติดด้วยตัวนั้นมันตัวเร่งใหญ่เลยเร็วแรงด้วยครับผมก็ขอบคุณคุณลุงมากครับก็ลองเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันถ้าแชร์ได้ก็แชร์ไปครับถ้ายังไงก็แล้วแต่ว่าถ้าก็อยากจะให้มนุษย์โลกใบนี้ครับถ้าเป็นความสงสารเขาร่วมกันครับเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราช่วยได้โดยง่ายดายโอ้อีกอันนึงลุงอย่าลืมนะเกือบลืมบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสมาธิธรรมหรือกลุ่มปฏิบัติธรรมตัวนี้สามารถช่วยได้ไหมลุงก็ต้องปรับใหม่หมดครับเหมือนกับครอบครัวของเท้าโคเก่ามาทั้งเหม็นทั้งบูดทั้งเน่าครับต้องมาใช้วิธีของเขาจัดกันใหม่แปลว่าตัดทิ้งไปตรงลบโปรแกรมเดิมแล้วเขาใส่โปรแกรมใหม่คุณลุงลองพูดตัวเช็คให้หน่อยได้ไหมครับว่าคอนเฟิร์มหน่อยว่าคนบุคคลที่เขาบอกว่ามาตรฐานของความคลีนแอนด์เคลียร์ในร่างกายเนี่ยครับที่ลุงว่ากินหลับได้นอนขับสบายอารมณ์เรื่องจำสายร่างกายแข็งแรงเนี่ยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จำสายร่างกายแข็งแรงครับขับถ่ายสะดวกครับนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับไม่ต้องไปอ้างเนื้อเองอะไรก็ตามทีเห็นไหมครับครับแต่แน่นอนนะฮะมันสะสมมาเยอะมากแต่เริ่มเกิดมาทุกรุ่นยิ่งอายุ40ปี50ปีเนี่ย40ปีเนี่ยสะสมมาเยอะตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับมาถึงวันนี้อายุจะเข้า40ปีไปแล้วตัวนี้หนักข้อเลยครับขอแถมอีกนิดนึงแหมมันไหนๆก็เป็นคลิปเดียวกันไปเลยก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่ถึงบั้นปลายชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล็กใหญ่ใหม่เก่าเนี่ยครับก็มักจะแสวงหาสิ่งที่จะพานำพาชีวิตตัวเองไปสู่ในจุดที่มันดีที่สุดก็คือจะไปพบกับความเชื่อของตัวที่เองบอกว่าจะต้องเข้าพระนิพพานจะต้องไปปฏิบัติธรรมจะต้องไปอยู่สวดมนต์ภาวนานู่นนี่นั่นเนี่ยครับอะไรจะเป็นข้อสุดท้ายที่จะตรึงความเข้าใจของคนรุ่นสูงวัยครับลุงให้ไปพบสู่เส้นทางที่ดีงามครับคุณลุงเราก็พยายามเผยแพร่มาตลอดเวลานะ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งวิทยุทั้งอะไรต่างๆนานาสารพัดใช่ไหมฮะแต่ยังว่าล่ะลุงหงอกคือลุงหงอกเนาะเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นความน่าเชื่อถือเราก็ไม่สร้างตอนนั้นอยู่แล้วแหละลุงหงอกมีค่านิยมที่จะแตกประเด็นของคำว่าคือสุดท้ายแล้วฉันต้องเข้านิพพานอะไรเงี้ยได้ไหมพอแล้วเลิกพูดแล้วเราใช้คำนี้ดีกว่าไม่ใช่เด้อครับชาตินี้ขอไม่ชาติสุดท้ายพอแล้วคำเหล่านั้นพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วกี่ร้อยรุ่นพ้นแล้วครับเอาชาติสุดท้ายดีกว่าแต่ชาตินี้ต้องหาให้ได้นะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บครับไม่มีหายมีไม่พอหายพอให้มันเป็นทุนไว้ก่อนใช่ไหมฮะครับคนทำงานก็ทำงานไปเรื่องพวกนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยอัลไซเมอร์พาร์กินสันจะมีมากขึ้นเป็นลำดับแล้วก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้เลยบัดนี้เมื่อเช้านี่ก็ช่วยคนมาหนึ่งคนครับครับอันนี้เข้ามาที่นี่เป็นครั้งที่4หรือ5เนี่ยครับตอนที่เราอยู่นี้เลยครับเริ่มต้นก็ไปเจอทรงร่างทรงในเวลา10ปีครับแล้วไปแคร์ดูแลต่างๆเขาไปไม่รู้ช่วยสารพัดช่วยครับเขาบอกว่าที่โควิดมาเนี่ยฮะไม่ได้ไปไม่ได้สิทธิ์ต่อสื่อสารกันครับเขาบอกว่าแล้วมารู้จักลุงด้วยพอดีเขาก็มาครั้งแรกปุ๊บเขาก็โอเค
นี่ยมันฟูลฟิลมาเข้าไปในระดับที่เขาสามารถรู้สึกได้ครับเขาก็ตามมาเรื่อยตามมาเรื่อยวันนี้ก็เป็นวันครั้งที่5นี่แหละครับเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยมันหมดแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้เขาก็บอกบางทีอนาคตน่ะอัลไซเมอร์พาร์กินสันท่านเขาบอกเขารู้ตัวดีมาเจอกันตรงนี้พูดแล้วขนลุกก็แหมเนี่ยครับตรงกับชาร์ตหนุ่มน้อยเลยครับเนี่ยครับ PE กับ IP คือเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติเมื่อสักครู่คลิปก็ตัดไปนะครับพอดีว่าผมก็พูดต่อก็คือว่าตรงกับชาร์ตก็คือที่เราหาวิธีการในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องไปหาผู้ที่จะช่วยได้นะครับก็มีอยู่2ประเภทก็คือผู้ที่มีพลังงานจิตบริสุทธิ์นะครับกับผู้ที่มีพลังงานจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์พอไปหาผู้ที่ยังจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็บานปลายนะครับมันก็จะเป็นอินฟินิตี้แก้ปัญหาไม่จบนะครับส่วนผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะไม่อ้างเอาไม่อิงสิ่งใดนะครับเข้ามาวุ่นวายนะครับก็สามารถที่จะกำจัดออกไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะขึ้นอยู่กับการสะสมมาว่ามากน้อยเท่ากับเท่าใดแล้วก็จำนวนครั้งนะครับก็นั่นก็คืออีกประการหนึ่งแล้วก็อีกประการก็คือเรื่องของความเข้าใจในเชิงของความเป็นธรรมชาติกับตัวเราตรงจุดนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะให้ลุงหอกช่วยเหลือนะครับในวันหนึ่งวันใดก็ตามทีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับภาพในหัวนะครับเสียงในหัวหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ลองติดตามบ้านเรา .tv นะครับสมาธิจิตบริสุทธิ์นะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ออกมาเป็นคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านใดก็ตามที่ยังอยากจะติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือทางตรงและทางอ้อมก็ไปที่ 22.7 ดูนะครับสวัสดีครับ